ยาสามัญประจำบ้าน3ตัวที่ควรมีติดบ้านไว้ณช่วงเวลานี้นะครับนั่นก็คือยารักษาอาการมีไข้ประเภทยาลดไข้ยาพารานะครับยาที่2ก็คือยาแก้ไอแก้หอบประเภทยาแก้ไอยาละลายเสมหะแล้วก็แนกรองนะครับอย่างที่3ก็คือยารักษาอาการท้องเสียประเภทพวกเกลือแร่หรือ ORS แก้ท้องร่วงนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่มีความรุนแรงมากในประเทศไทยณช่วงเวลานี้และก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันดังนั้นยารักษา3ตัวนี้จึงจำเป็นมากเนื่องจากผู้ติดเชื้อหลายๆคนจะมี3อาการนี้แล้วก็พัฒนาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยจากสีเขียวไปสู่กลุ่มสีแดงได้โดยเร็วนะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงถึงชีวิตด้วยแต่ถ้าเกิดหากคุณมีอาการแค่จมูกไม่ได้กลิ่นหรือว่าลิ้นไม่ได้รสอาการกลุ่มพวกนี้นะครับยังไม่รุนแรงเท่ากับอาการ3อาการหลักๆที่เราพูดไปนะครับดังนั้นยารักษา3อาการนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีติดบ้านไว้แล้วก็ทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับใกล้บ้านคุณแล้วก็ควรมีติดบ้านไว้เนื่องจากถ้าเกิดเรามี3อาการนี้แล้วเราก็คือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดได้ดังนั้นไม่ควรออกไปซื้อยาหลังพบอาการควรซื้อติดบ้านไว้ก่อนนะครับ